ยังต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือไหลหลากตอนนี้เริ่มท่วมในหลายพื้นที่แล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับช่วงนี้ไปคุยสถานการณ์เรื่องนี้กับคุณสุทธิพรผู้สื่อข่าวเดลี่นิวประจำจังหวัดอยุธยาครับสวัสดีครับคุณสุทธิพรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเก่งครับครับสรุปว่าภาพรวมตอนนี้มวลน้ำเหนือเนี่ยมันเริ่มทยอยไหลลงมาแล้วสถานการณ์ที่อยุธยาตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมันท่วมไปกี่มากน้อยแล้วครับครับผมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและมีแม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงคลองสาขาต่างๆนะครับระดับน้ำได้ล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนะครับใน7อำเภอนะครับประกอบไปด้วยอำเภอบางไทรครับครับอำเภอเสนาอำเภอบางไทรอำเภอบางบานอำเภอบางปะอินและอำเภอบางปะหันครับเท่ากับ6อำเภอใช่ไหมฮะที่น้ำตอนนี้น้ำเริ่มท่วมใช่ครับช่วงนี้เป็น7อำเภอนะครับเราเจ็ดอำเภอใช่ครับครับแล้วภาพรวมเนี่ยพื้นที่การเกษตรแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจำนวนเท่าไหร่ฮะพื้นที่การเกษตรเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยในอำเภอบางบานเนี่ยจะเป็นสวนกล้วยครับสวนกล้วยหอมซึ่งเป็นกล้วยพันธุ์ที่ขึ้นชื่อครับของชาวอำเภอบางบานนะครับก็ได้รับความเสียหายไปบ้างแล้วพื้นที่การเกษตรเนี่ยส่วนนาข้าวขณะนี้เกษตรกรพื้นที่นาข้าวซึ่งอยู่ในพื้นที่แก้มลิงเนี่ยก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งตามข้อกำหนดตกลงกันไว้เนี่ยจะต้องเก็บให้ทันก่อนวันที่เก็บเกี่ยวให้ทันก่อนวันที่15กันยาครับเพื่อที่จะต้องระบายน้ำเข้าไปในพื้นที่ของกุ้งรับน้ำครับครับซึ่งจะรับมวลน้ำแต่มวลน้ำที่มาในขนาดนี้เนี่ยยังอยู่ในปริมาณที่ลำคลองสาขาแม่น้ำต่างๆเนี่ยยังรับมวลน้ำกลุ่มนี้ได้ครับเท่ากับว่าชาวบ้านใช่ครับชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ที่ได้ผลกระทบก็คือเป็นบ้านที่ปลูกอยู่ริมแม่น้ำริมคลองก็ระดับน้ำท่วมแต่ละพื้นที่ก็จะต่างกันส่วนใหญ่ขนาดนี้ที่ท่วมคือเป็นพื้นที่รุ่งต่ำก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ1.5 เมตร2 เมตรประมาณนี้ครับในส่วนแผนการปล่อยน้ำออกทุ่งเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาจะมีกำหนดการไหมฮะว่าจะเริ่มปล่อยวันไหนครับช่วงหลังจาก15กันยายนนี้ครับอ๋อแสดงว่าหลังจาก15นะตอนนี้ก็ยังท่วมแต่ก็ยังพอเอาอยู่แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งในส่วนของโบราณสถานต่างๆตอนนี้หลายคนเขาก็เป็นห่วงกันว่าน้ำเนี่ยมันจะทะลักเข้าไปหรือเปล่าตอนนี้มันมีมาตรการป้องกันยังไงบ้างครับครับผมขณะนี้นะครับพื้นที่โบราณสถานเนี่ยที่อยู่ติดกับแม่น้ำเนี่ยที่อยู่ติดกับแม่น้ำเลยขนาดนี้มีอยู่2แห่งนะครับคือโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามและวัดธันมารามตำบลบ้านต้มครับอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้มีการติดตั้งแนวบังเกอร์สำเร็จรูปซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับน้ำมาได้ตั้งแต่หลังปี54มาครับก็ใช้มาโดยตลอดครับตอนนี้ก็มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับแต่ระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งนะครับยังห่างตลิ่งอยู่ประมาณ80-90เซนติเมตรครับก็ยังมีพื้นที่อยู่นะครับคุณสุทธิพรครับใช่ครับยังมีพื้นที่สามารถที่จะรองรับได้แล้วก็ความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำทั้งระบบออโต้แล้วก็ระบบเมนวลไว้แล้วครับออโต้ก็คือถ้าเกิดมีน้ำซึมใต้ผิวดินเข้าไปอะไรเงี้ยเครื่องสูบน้ำนี้ก็จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีเลยครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่านะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุทธิพรมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับคุณเก่งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็อย่างที่คุณสุทธิพรว่านะครับตอนนี้อยุธยาก็รับศึกหนักขณะที่ในส่วนกลางของเดลีนิวของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองหนุนนะตอนนี้เราก็มีกิจกรรมในการเปิดรับบริจาคใช่ไหมใช่ค่ะก็สำหรับหนังสือพิมพ์เดลีนิวแล้วก็เดลีนิวออนไลน์นะคะร่วมกับกลุ่มพันธมิตรจัดกิจกรรมผนึกพลังพันธมิตรค่ะทานน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับเดลีนิวและพันธมิตรได้โดยสามารถนำสิ่งของที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรครวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆค่ะมามอบได้ที่สำนักงานเดลีนิวที่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาและ13 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายนะคะก็ใครสนใจก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์
02-790-111ค่ะติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือว่าจะบริจาคสมทบทุนได้ที่มูลนิธิแสงไซกีเหตระกูลผ่านทางธนาคารกรุงเทพบัญชีออมทรัพย์สาขาบางเขนชื่อบัญชีมูลนิธิแสงไซกีเหตระกูลเลขที่บัญชี161-500-6333ค่ะครับนี่ก็เราก็เป็นกำลังใจให้นะคนที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนนะครับ